สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะจ๊ะจะเจอกันอีกเช่นเคยครับผมกับดีเจยูโรคนละคนเปล่าวะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเอไอทีเซอร์เปิดตัวเป็นประจำสม่ำเสมอเช่นเคยทุกคนและทุกคนครับในสำหรับวันนี้มีคนทักมาหาผมในต๊อกต๊อกเลนเจอร์พี่คะรีแอคชั่นเพลงนานาๆหน่อยได้ไหมคะซึ่งเพลงนานาๆเนี่ยเป็นวงน้องใหม่เบอร์175เดบิวต์วง GOT7 ครับคุณไหมคุณไหมพวกเขาทั้ง7คนนี้หน้าตาคุ้นๆนะเอ้ยเหมือนอยู่เจนก่อนๆหรือเปล่าไม่ใช่เพราะตอนนี้เขารีแบรนด์ใหม่แล้วนะเขารีโลโก้ใหม่แล้วนะเป็นวง GOT7 ซึ่งเป็นวงใหม่เบอร์1 Gen5 นะครับทุกคนซึ่งเพลงนี้นะครับผมก็เพิ่งปล่อยไปเมื่อวานเองนะครับผมเมื่อไม่นานมานี้แต่เนื่องจากเมื่อวานเนี่ยเราติดงานเราเลยไม่ได้มีเวลาว่างมาดูคลิปครับผมซึ่งผมก็หลบสปอยเต็มที่เลยนะเพื่อที่จะมาดูในวันนี้ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3 ไปโอ้ยนกโอ้ยนกนี่คืออากาเซ่ใช่มั้ยอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยตีมสดใสมากแล้วยอดแกชิดมากเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนนี่ผมพูดตลอดเลยมีซับไทยบ้างหรือเปล่าไม่มีหรอปกติก็7นี่คือไม่ลืมที่จะใส่ซับไทยเลยนะนี่น้องยูของเรานะครับอุ้ยผมชอบการแต่งตัวของแบมแบมมากเลยอ่ะเกมโอ้ยเฮียแจ็คอะไรหวานขนาดนั้นนะเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอหยุดแป๊บนึงคือผมอ่ะนานแล้วนะที่ไม่ได้เห็นเฮียแจ็คประมาณแบบนี้คือตั้งแต่เขาหมดสัญญาที่ JYP ไปครับผมแล้วเขาออกอัลบั้มเดียวออกอัลบั้มโซโล่ซึ่งแต่ละคนก็ออกโซโล่เหมือนกันครับแต่ของเฮียแจ็คอ่ะผมไม่เห็นสไตล์หวานแบบนี้นานแล้วนะจะเป็นแนวแบบดุแบบเท่ไปเลยอ่ะพอมาอยู่กับ GOT7 เหมือนเขาเป็นตัวเองเนาะโอ้ยยองเจ้ดียองเจ้อุ้ยจินยองตะมูตะมีมากพอใส่แว่นเพื่อนเลยตะมูตะมีมากอะอุ้ยฉากเมื่อกี้เนี่ยฉากนี้เหมือนเพลงอัลบั้มเดี่ยวของมาร์คต้วนเลยว้าดูรักธรรมชาติเนาะก็7เหมือนรักธรรมชาติอ่ะเอ้ยนะมาแล้วโอ้ยเฮียยังใจแบบโอเวโอโอเวโอเอ้าโอ้ยยอมหล่อมากเนี่ยจินยอมแบบชอบจินยอมใส่แว่นมากนะเฮ้ยฟ้าหัวใจก็จบไปแล้วครับผมกับเพลงนานานาของก็ทุกเพลงหลังจากที่ผมได้ฟังเพลง MV นานานาไปอ่ะคือมันเป็นฟิลแบบ
ไม่รู้สิเหมือนรู้สึกว่าผมกำลังโดนจีบอยู่ซึ่งเนื้อเพลงนานานานะครับผมไม่รู้ว่ามันมีความหมายว่าอะไรแต่ตอนที่ผมฟังตอนดนตรีมันกรอกมาที่หูตอนที่เขาแบบพูดกันเล่นสีหน้าสีตามันเหมือนอารมณ์เหมือนแบบลูกดวงขอแต่งงานลูกขอแต่งงานหรือเปล่าวะมันไงดนตรีมันเป็นเมโลดี้ที่ค่อนข้างที่จะฟังง่ายสังเกตดีๆนะครับผมคนที่มีอายุหน่อยหรือว่าวงที่เริ่มมีอายุแบบว่า25 26อะไรเงี้ยจะชอบทำแนวดนตรีที่แบบมันอาจจะเป็นง่ายๆอาจจะฟังสบายๆที่มันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเปิดตัวมาที่ฉากแรกทุกคนเห็นฉากนี้ไหมครับที่เป็นนกบินคือจริงๆอ่ะถ้าใครที่ตามก็อตเซเว่นมาจะรู้เลยว่าอากาเซ่หรือว่าด้อมเนี่ยจะถูกเรียกอีกชื่อนึงก็คือว่าด้อมนกน้อยนกน้อยกรอยใจอะไรงี้ซึ่งตัวนี้เป็นนกที่แบบบินเข้ามาในบ้านซึ่งที่บ้านอ่ะก็มีสมาชิกหนุ่มๆทั้ง7คนก็คือก็อตเซเว่นนะอารมณ์มันแบบว่าเนี่ยผมอยู่ตรงนี้แล้วมาเลยครับมาหาผมเลยครับอย่างเงี้ยตอนนี้ครับผมก็คือฉากจินยองที่กำลังจินยองถูกไหมวะพูดถูกไหมเนี่ยก็คือฉากที่จินยองเนี่ยกำลังวาดรูปบล็อกเมฆที่เป็นแบบหัวใจขึ้นมามีเมืองอยู่อะไรใช่ไหมครับถ้าทุกคนดู MV ใช่ไหมตอนเริ่มต้นที่นกมันบินเข้ามาเมฆก้อนเนี่ยมันก็อยู่บนท้องฟ้าที่นกบินมาด้วยนะผมกราบผมขอบพระคุณคอสตูมจริงๆครับคือคอสตูมเนี่ยสามารถเลือกชุดที่มันสามารถดึงคาแรคเตอร์ของแต่ละคนออกมาได้อย่างแบมแบมเนี่ยคือแบมแบมเนี่ยผมจะต้องพูดเลยครับว่าเรื่องยูนิเซ็กหรือว่าอะไรเงี้ยน้องค่อนข้างที่จะแต่งบ่อยอยู่แล้วเรื่องเสื้อผ้าที่ไม่มีเพศแล้วคอสตูมผมไม่รู้ว่าน้องเลือกเองหรือว่ามีสไตลิสต์เลือกให้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าชุดเนี่ยมันส่งน้องมากและไม่ใช่แค่น้องเมมเบอร์คนอื่นก็ส่งเหมือนกันแต่เฮียแจ็คนะครับผมก็คือรูปนี้คือเฮียแจ็คอะถ้าใครดูอัลบั้มโซโล่หรือว่าเพลงใหม่ๆที่เฮียแจ็คปล่อยมานะครับผมจะเป็นแบบดุแบบเท่แบบเวอร์จริงจังไปเลยซึ่งไม่ค่อยมีแบบเนี้ยมานานแล้วที่ผมพูดไปเมื่อกลางคลิปมันเหมือนแบบ God 7อ่ะเป็นเซฟโซนของเฮียหวังจริงๆนะรูปนี้จินยองใส่แว่นหล่อมากหลุดประเด็นคือตอนเนี้ยทุกคนครับที่ผมพูดไปเมื่อครั้งต้นตอนที่เขาเหมือนกำลังวาดบล็อกกำลังสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งคือซีนเนี้ยเนี่ยเขาโรยแล้วทุกคนสังเกตไหมครับว่าข้างล่างมันคือโมเดลมันเป็นโมเดลบ้านโมเดลเมฆไอ้ตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับบ้านเมืองที่โผล่มาช่วงที่ตอนเริ่มต้น MV ก็คือที่นกบินมาถ้าเท่าที่ผมมองมันเหมือนจะสื่อว่าความสุขมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาได้ครับเหมือนในนึงอ่ะต้องการจะสื่อว่าความสุขของพวกเราความสุขของเหล่าอากาเซ่อย่างเงี้ยพวกเขาทั้ง7คนเนี่ยจะเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองไม่รู้ว่าผมมโนไปหรือเปล่านะครับผมกูเข้าข้างตัวเองซีนเนี้ยเป็นซีนที่เมฆน้อยครับผมขจรเข้าไปในสมรภูมิตรงเนี้ยมันเหมือนกับตอนที่พวกเขาทั้ง7คนน่ะประกาศหมดสัญญาแล้วก็แยกย้ายไปเติบโตเลยเนาะคือตอนนั้นน่ะเหล่าอากาเซ่ค่อนข้างที่จะแบบเงียบเหงาร้องไห้แซดแล้วก็เหมือนอยู่กับกลางพายุจริงๆอ่ะจนในที่สุดครับภาพนี้คือเป็นภาพที่น้องเมฆเนี่ยได้ออกมาจากมรสุมแล้วเพราะพวกเขาทั้ง7คนเนี่ยมารวมกันแล้วครับผมพวกเขากลับมาเป็นก็อตเซเว่นเหมือนเดิมตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกของเรามันก็เหมือนกับการที่มาเจอกับโลกภายนอกที่มันสดใสอีกครั้งเหมือนเดิมผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะครับแต่พอดูเพลงเนี้ยพอดูฟังปุ๊บจนจบ4นาทีเนี้ยมันทำให้เราคิดถึงช่วงเวลาที่เรามีเขาแล้วก็เขาหายไปช่วงนึงแล้วเขาก็กลับมาอีกครั้งเหมือนกันนะไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนผมบ้างหรือเปล่ามันรู้สึกแบบหน่วงๆนิดนึงแต่มันเป็นเพลงแบบสไตล์น่ารักเหมือนจีบนะแต่ผมแอบรู้สึกแบบหน่วงเล็กน้อยก็จบไปแล้วครับผมกับเพลงนานานๆของ God 7นะครับผมก็เพิ่งลงได้ไม่นานมานี้นะฮะส่วนใครที่อยากจะฟังใครที่อยากจะดูนะก็เข้าไปพิมพ์ได้เลยครับใน YouTube ว่านานานาก็เจอแล้วครับผมกับ God 7น้องเบอร์1 Gen 5ถ้าใครมีเพลงไหนอยากจะแนะนำหรืออยากจะให้รีแอคชั่นเพลงไหนนะครับผมก็คอมเมนต์ทางด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายเย้ขอบคุณครับ